โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติของตัว Breakfast Cert Tree นี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือตัวอันนี้เราคุยไปแล้วนะครับเนื่องจากลำดับในการสร้าง Breakfast Cert Tree เนี่ยมันสอดคล้องกับเลเยอร์ของBreakfast Cert นะครับเราจะได้ว่าBreakfast Cert Tree เนี่ยนะครับผ่านบน Breakfast Cert Tree นะครับจาก S ไปยัง Vortex U นะครับจะเป็นผาดที่มีจำนวนครับเรทน้อยสุดนะครับบางทีเราก็เรียกว่าจำนวนฮอปนะครับอันนี้ตามที่เราคุยไปแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเรามีผาดจาก S ไปยัง U นะครับในอันนี้ก็คือมันก็จะเป็นช็อตเทสผาดนั่นเองนะครับบางทีเราก็เรียกว่าช็อตเทสผาดโอเคอีก property หนึ่งนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือนะครับถ้ามีเอทนะครับ UV นะครับอยู่ในกราฟนะครับแต่ UV นะครับไม่อยู่ในBreakfast Cert Tree นะครับถ้านึกถึงรูปนี้ก็คือเอทที่เป็นประพวกนี้นะครับโอเคไหมฮะเราจะได้ว่าถ้ามันอยู่ใน Breakfast Cert Tree นะครับU กับ V จะมีเลเยอร์ต่างกัน1พอดีเป๊ะใช่ป่ะเพราะว่าเอทใน Breakfast Cert Tree มันจะเชื่อมจากเลเยอร์จาก I ไปเลเยอร์ I บวก1ใช่ไหมเพราะคุณบอกว่าคุณเจอจากใครถ้าคุณเจอ V จาก U อยู่เลเวล IV ก็ต้องอยู่เลเวล i บวก1เนาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ create นะครับถ้า create อยู่ในกราฟแต่ไม่อยู่ใน breakfast cert tree เราจะเรียกว่า non create นะครับเป็น non create นะครับเราจะได้ว่าu เดี๋ยวนะครับและu อยู่ในเลเวลที่ i และ v ก็อยู่ในเลเวลที่ j นะครับเราจะได้ว่าเลเวลที่ u และ v อยู่เนี่ยนะครับมันจะต่างกันเกิน1ไม่ได้นะครับก็คือสมมุติว่ามี8สมมุติว่า u อยู่ข้างหน้าเนาะ li อันนี้ lj แล้วก็มี8 u v เราจะได้ว่าi ลบ j เนี่ยนะครับจะไม่เกิน1โอเคไหมฮะบทพิสูจน์ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับผมขอลาไว้แล้วกันก็คือถ้ามันเกิน1นะครับตัวที่น้อยกว่าปั๊บจังหวะที่ breakfast cert มันรันผมพิสูจน์แล้วกันนะครับ assume ว่า i น้อยกว่า j แล้วกันนะครับน้อยกว่า j นะครับเพราะนั้นคุณสลับคู่ได้นะแล้วก็ assume จะ prove by contradiction นะครับก็คือ assume ว่าi เนี่ยน้อยกว่า j ลบ1ไม่เอาดีกว่า assume ว่า j นะครับมากกว่า i บวก1โอเคไหมฮะนั้นคุณมีเลเวล i อยู่นี่อันนี้ u นะครับเสร็จแล้ว j ไปอยู่ไกลเกิน i บวก1นะครับก็คือมีเลเยอร์อื่นๆอยู่มีเลเยอร์อื่นอยู่นี้แล้วก็ v อยู่นี่นะครับโอเคไหมฮะแต่สังเกตว่าตัว breakfast cert เวลามันทำงานเนี่ยเราก็จะมาดู u ใช่ไหมแล้วเราก็จะเจอ v ใช่ป่ะแต่ v ก็ยังไม่ visited เพราะว่ามันอยู่ในเลเวลถัดจาก li ไปใช่ไหมเราก็จะเอา v ไปใส่ใน li บวก1นะครับอ
ซึ่งจะ contradiction อันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับโอเคเพราะฉะนั้น breadth first search นะครับเอททั้งหมดจะข้ามเลเวลที่ติดกันเสมอนะครับเดี๋ยวจะเป็นความจริงซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดีทัวร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะนิยามทรีให้มันชัดเจนนิดนึงก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีทรีมาปรากฏเยอะขึ้นนะครับอันนี้เราไปพูดเกี่ยวกับมันจะเป็นเรื่องที่เรียกรวมว่าทฤษฎีกราฟแต่ว่าเราคงไม่ได้ลงรายละเอียดมากเราพูดถึงอัลกอริทึมบนกราฟยังไงก็ต้องพูดถึงทฤษฎีกราฟนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับโอเคเราก็จะพูดถึงทรีเรานิยามผ่านไปแล้วเนาะผ่านจำได้ไหมฮะนิยามผ่านไปแล้วโอเคเราก็จะมี definition เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอันนี้ดีทัวร์นะครับนะครับโอเค definition นะครับผมจะนิยามไซเคิลนะครับ a path c is a cycle เราจะเรียกผ่านว่าเป็นไซเคิลนะครับถ้าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเป็นอันเดียวกันนะครับนะเป็นจุดเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นไซเคิลนะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็นไซเคิลเหมือนกันนะครับทีนี้2รูปนี้ต่างกันนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าซิมเพิลไซเคิลนะครับซิมเพิลอันนี้ไม่นะครับไม่ใช่ไม่ซิมเพิลนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีพอยต์มากแต่ว่าถ้ามันเริ่มที่หนึ่งแล้ววนกลับมาที่เดิมเราก็จะเรียกว่าเป็นไซเคิลนะครับโอเคโอเคทรีครับ one vertex เป็นไซเคิลหรือเปล่าแล้วแต่จะนิยามครับผมไม่แน่ใจว่าจะเอาแบบไหนดีแต่ว่าเรานิยาม one vertex เป็นพาธเพราะนั้น by definition เนี่ย one vertex ก็เป็นไซเคิลแต่มันก็จะแบบมันจะไปพังอย่างอื่นนะครับโอเคอ่ะนะครับ tree นี่ tree คืออะไรนะครับผมให้คุณดูตัวอย่างก่อนเวลาเรามีทรีเนี่ยนะครับทรีก็คือหน้าตาตัวอย่างก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรามีกราฟแล้วก็อันนี้ก็เป็นทรีเนาะเห็นไหมฮะทรีเนี่ยคือนะครับ definition คือ undirected graph นะครับนะครับที่ connected นะครับคือต้องเชื่อมต่อกันนะครับเราถึงจะเรียกเป็นทรีแต่ไม่มีไซเคิลนะครับที่ connected แต่ไม่มีไซเคิลก็คืออย่างเช่นรูปเนี้ยเป็นทรีนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับนะครับอันนี้มีไซเคิลอันนี้ไม่คอนเนคเต็ดนะครับก็คือคู่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่
โอเคอ่ะทีนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับทรีบ้างนะครับถ้าทรีมี n vertex นะครับทรีมี n vertex จะมีเส้นเชื่อมกี่เส้นถ้าทรีมี n vertex จะมีเส้นเชื่อมกี่เส้นมีกี่ edge n ลบ1มาได้ยังไงใช้เซนเสกมาฟึ้งหรือเปล่าโอเคมีเส้นเชื่อมน้อยกว่า n ลบ1ได้ไหมถ้ากราฟมีเส้นเชื่อมเริ่มต้นสมมติว่าลองจินตนาการแบบนี้เรามีกราฟใช่ไหมไม่มีเส้นเชื่อมเลยมี n vertex กราฟมีมันก็จะแยกจากกันหมดเลยใช่ไหมแต่คุณจะเป็นทรีได้กราฟมันต้องคอนเน็กเต็ดใช่ป่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเติมเอทไปเอทนึงอ่ะมันก็เหมือนว่าแบบคุณก็ยุบคู่ยุบตัวที่ติดกันได้1อันใช่ไหมคุณเริ่มต้น n อันคุณก็ยุบไปเรื่อยๆจะยุบให้เหลือให้มันเชื่อมกันหมดอ่ะคุณต้องใช้อย่างน้อย n ลบ1เอทนะฮะอันนี้ไม่ค่อยฟอร์มอลเดี๋ยวเราเรียนเรื่องคอนเนคเตอร์คอมโพเนนต์แล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่านะครับทรีบน n vertex นะครับA นะครับต้องมีอย่างน้อย n ลบ1 edge นะครับแล้วก็ B นะครับต้องมีอย่างมาก n ลบ1 edge ด้วยคือถ้าเกิดคุณมี n เกิน n ลบ1 edge นะครับสักพักคุณจะมีไซเคิลผมขอเคลมไว้ก่อนเนาะคือถ้าเกิดคุณมี n edge เนี่ยกราฟมันจะมีไซเคิลถ้ามีไซเคิลก็ไม่ใช่ทรีเพราะนั้นก็มีไม่เกิน n เอทนะครับเพราะนั้น2ข้อนี้รวมกันก็คือทรีมี n ลบ1เอทนะครับอันนี้เป็น property ที่เดี๋ยวเราจะใช้บ่อยๆนะครับใช้เรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ทรีธรรมดานะครับ breadth first search tree มันไม่ใช่ทรีธรรมดาเพราะว่ามันมี vertex พิเศษอันนึงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ run breadth first search ก็คือ vertex s นะครับอันนั้นน่ะถ้าเรามี vertex พิเศษในทรีเราจะเรียกว่า rooted tree rooted tree ก็คือจะมี vertex พิเศษอันนึงนะครับอย่างเช่นใน breadth first search tree ก็คือ vertex พิเศษเนี้ยก็มองว่าเป็นแบบรากของทุกตัวนะครับคุณก็จะบอกได้ว่าใครอยู่บนอยู่ล่างใครเป็นพ่อแม่พี่น้องใครนะครับแต่ถ้ามีแต่ทรีไม่ได้ root คุณก็บอกไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อแม่ใครเพราะมันก็วนๆไปเรื่อยๆเนาะนะครับพอเรามี rooted tree ปุ๊บเราก็บอกได้ว่าโอเคทุกคนก็มองว่ามีทิศทางออกจาก S อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้ามอง parent pointer ทุกคนก็วิ่งไปหา S อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมี vertex เรียกว่า root นะครับนะครับตัว breadth first search tree ก็เป็น rooted tree แบบหนึ่งนะครับเป็น rooted tree แบบหนึ่งโอเคพาร์ทดีทัวร์ผมก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพักให้พักหายใจแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเรียนกราฟเสิร์ชอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า depth first search